หรือเขาพระบาทหลวงเดินจริงๆเลยพระมองข้ามวัดไปคนที่ครอบครองพระไว้แต่ไม่ได้เป็นคนดีพระก็ไม่ช่วยข่าวดาวมาฝากพวกเจ้าจะไปไหนกันหรือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้ก็คือวัดมันคงไม่ลึกเท่าไหร่ละมั้งแล้วจะกรรมเก่าลุงจะพาไปเมื่อไหร่อ่ะก้าวข้ามแค่เริ่มต้นเท่านั้นนายโยมนะบ้านเขาไปในเมืองข้าให้ทำดีเลยมาที่จะมาจับครับขอให้ทุกคนระวังตัวด้วยยังไม่ระวังเลยครับยุ่งคุณรู้ไหมเลยไปจะเหยียดใครบ้างนั่นไงนั่นไงมาได้ดีครับทั่วได้ทั่วนั่นเธอท่านจังหวัดยันทบุรีโดยท่านหลวงพ่อเขียนนำวัดเข้าโรงเรียนนำวัดเข้าสู่บ้านเด็กท่านชะพูดโดยไม่ศรัทธาเยอะยันกล่าวหาวายหินอะไรทั้งรองเท้าเจ้าก็ไม่ถอดแล้วนอนหลับฟอดไปพักใหญ่ๆฝันว่าวิ่งจากที่สูงลงสู่บันไดแต่ที่ไหนได้ตกเขาเสียงดังไม่ถึงกับตายแต่สีสังแตกวิญญาณไม่แยกทันนะอภัยให้มีสาวงามเด่นสวมรองเท้าเข้าไปแล้วไม่กราบไหว้จึงโดนโทษทันนะมีลมมาแรงๆมาพัดเอาร่างลอยเคว้งคว้างสาวนางนั้นข้าอยากตายระวังจะเกิดภัยพิบัติพี่จะพาพวกผมไปใช่ไหมใช่ดีเลยพี่ไปห้ามลงไปเฮ้ยเองมันวงงานไร้สาระไปห้ามลงกูจำทางกลับได้มึงแน่ใจนะกูแน่ใจสิกูเนี่ยมองมาตลอดทางนี้เออกูจะกลับทางนี้กลับทางนี้กลับทางนี้ดีกว่ากูจำทางได้เลาะเขาไปทางเนี้ย